แม่มาส่งก่อนลงจากรถก็หอมแก้มทีหนึ่งบางคนบอกทำไม่ได้อายเขาต้องไปทำที่บ้านก็ทำได้ทุกเวลาเขาบอกเวลาของคนเรามีเท่ากันไหมเท่ากันหมดเวลาของเรามีเท่ากันหมดทีนี้ใบงานนักเรียนไปทำมานะครับใบงานในสไลด์นะใบงานต่อใบงานนิดหนึ่งนะโอ้ลืมโชว์นักเรียนไปทำมาเลยครับที่ทั้งหมด3ข้อนี้ง่ายๆนะไม่มีใครรู้เท่าตัวเรานะแล้วก็ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมเล็กๆที่สุดจากครอบครัวไปไหนอ่ะในชุมชนสังคมครอบครัวมาโรงเรียนก็แล้วกันนะครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมรวมทั้งประเทศใช่ไหมรวมทั้งประเทศเลยเพราะนั้นเราก็เริ่มต้นจากครอบครัวนะเกิดคลอดออกมาแล้วก็การเลี้ยงดูของผู้ปกครองการให้การศึกษาการให้การศึกษากับนักเรียนทั้งหลายทีนี้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะสร้างความอบอุ่นกันได้อย่างไรนะเท่าทุกวันนี้มีปัญหาไหมบางคนบอกมีไม่มากก็น้อยใช่ไหมครอบครัวทุกครอบครัวมีปัญหาหมดทุกครอบครัวไม่มากก็น้อยบางคนเล็กน้อยบางคนมหาศาลปัญหาเยอะแยะใช่ไหมครับนะแต่อยากจะให้เป็นลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นมากกว่าสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันหรือไม่บางคนบอกไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยไม่เคยเจอหน้าแม่เลยนะอยู่กับตาอยู่กับยายตั้งแต่เล็กนะเพราะนั้นในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆไม่มีใครดูแลนะเป็นอะไรนะเป็นคนที่ระยะขาดมิตรอย่างน้อยเราพวกเราก็ยังมีพ่อมีแม่มีผู้ปกครองนะทีนี้ปัญหาครอบครัวเนี่ยในปัจจุบันก็มีมากยกตัวอย่างครอบครัวที่แตกใช่ไหมเป็นไงครอบครัวแตกนะครอบครัวที่แตกว่ามีหลายคนมีความขัดแย้งกันโอ้โหขาดเงินขาดรักเลยนะไม่มีเงินความจนนี่ก็ทำให้มีปัญหาขัดแย้งกันนะครับอาชีพพ่อแม่ทำอาชีพอะไรรวยบางคนบอกจนบางคนบอกรวยจนปานกลางนะบอกรวยไม่ต้องเรียนก็ได้ได้ไหม
ม่ได้เพราะอะไรไม่มีความรู้เพราะไม่มีความรู้หรือกฎหมายบังคับไว้ว่าต้องเรียนภาคบังคับม.3จบม.3ถึงจะพ้นภาคบังคับได้ใช่ไหมภาคบังคับพ่อแม่ประกอบอาชีพอะไรพฤติกรรมสมาชิกในครอบครัวรู้พ่อกับแม่ใครใจดีกว่ากันใครดุใครดุร้ายใครดุนะนั่นบอกว่าพ่อนั่นบอกแม่คำนี้ไม่ถามนะรักใครมากเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวครูไม่ถามว่ากลัวใครนะเราไม่ต้องกลัวนะเราต้องรักทุกคนที่อยู่ในบ้านก็รักทุกคนแหละนักเรียนในห้องนี้ครูก็รักทุกคนนะนักเรียนห้องหนึ่งครูรักมากที่สุดหรอไอห้องสุดท้ายนี่รักน้อยที่สุดใช่ไหมไม่ใช่นะก็สมาชิกในครอบครัวกันละกันโนครอบครัวแตกแยกบ้านแตกกันเที่ยวบ้านแตกไม่มีความสุขหรอกครับบุคคลภายนอกขอโทษปัญหามันเกิดขึ้นเยอะแยะนะเกิดขึ้นเยอะแยะเราก็พอจะพอรู้ว่าทำไมครอบครัวเราถึงแยกแตกแยกกันทำไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันเรารู้ใช่ไหมเดี๋ยวบอกไม่รู้ไม่มีใครบอกนะไม่มีใครบอกเลยว่าพ่ออยู่ไหนแม่อยู่ไหนเราจึงมาอยู่กับยายอยู่กับตานะหรือไม่รู้เลยมารู้ตอนเมื่อโตแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมีประกาศหาพ่อหาแม่นะมีไหมมีไหมมีประกาศหาพ่อหาแม่ไหมเนี่ยเราไม่รู้เราตัวคนมันอยู่กับพี่น้องเนี่ยแม่ไม่รู้อยู่ไหนพ่อไม่อยู่ไหนต้องประกาศและบางคนก็พบตอนโตบางคนอยู่ต่างประเทศนะบางคนอยู่ต่างประเทศเคยดูข่าวว่าว่ามีลูกอยู่ในเมืองไทยนี่แหละจึงมาตามหาแล้วก็เจอกันก็ดูได้เพราะนั้นปัญหามันก็เยอะแยะนะทีนี้ครูมีผังให้นักเรียนดูนิดหนึ่งจะได้เข้าใจนะนี่เรื่องก็เจอแล้วครับก็บอกความรุนแรงของครอบครัวก็ผู้ใหญ่กระทำความรุนแรงเด็กกระทำความรุนแรงก็คือพวกลูกนะการกระทำร้ายพ่อแม่มีไหมนะพวกนี้นะอันนี้คือความรุนแรงนะความรุนแรงของครอบครัวนะไม่อยากคืออยากให้ครอบครัวเราอบอุ่นนะมีพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราก็เป็นเด็กที่ดีเด็กเอ้ยเด็กดีนะนะครับดูนิดหนึ่งตรงนี้ขอเสนอรู้จักเป็นรายบุคคลนิดหนึ่งบุคคลในครอบครัวที่มีความสุขยกตัวอย่างคนเนี้ย
อาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องของสุขภาพนะStart